วันนี้ตลอดทั้งวันนะครับข่าวการเมืองร้อนแรงโดยเฉพาะเรื่องของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจำกันได้คุณพิธาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องออกจากสภาเนาะเพราะว่ามีคนไปร้องคุณพิธากับทางกกต.ครับว่าคุณพิธาเนี่ยถือหุ้นสื่อแล้วก็ขาดคุณสมบัติก็ยื่นให้กกต.เนี่ยไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญตีความครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็รับเรื่องแล้วก็มีคำสั่งให้ทางคุณพิธาเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราวจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยและวันนี้ครับเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นดังกล่าวหากใครย้อนไปฟังเมื่อตอนบ่ายอ่ะลุ้นระทึกตลอดเวลาเพราะว่าการตัดสินเนี่ยนะครับเขาอ่านคำวินิจฉัยเนี่ยประมาณ40นาทีพีเรียดแรกอ่ะตามข้อกล่าวหาเขาก็จะอธิบายมาว่า1คุณพิธาถือหุ้นจริงไหมรับรู้ไหมว่ามันเป็นหุ้นสื่อแล้วมันเป็นยังไงนู่นนี่นั่น1 2 3 4ซึ่งไล่เรียงมาคุณพิธาก็คือแบบถ้าฟังจากช่วงแรกนะไม่รอดเกลแล้วคือกองเชียร์ด้านนอกก็คือแบบเครียดกันแล้วอะเออแล้วก็คือใครที่ฟังอยู่อะก็คือจะรู้สึกเลยว่าแบบไม่รอดคือมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับกรณีของคุณศักดิ์สยามที่ทางศาลรัฐธรรมนูญท่านอ่านคำวินิจฉัยตามข้อกล่าวหาไล่ๆมาแล้วท่านเล็งเห็นว่าไงตามพยานหลักฐานที่มีอ่ะอันนั้นก็รู้เลยว่าทางคุณศักดิ์สยามอ่ะไม่รอดซึ่งเคสของคุณพิธาเหมือนกันเลยอ่ะมาโป๊ะ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 ไม่รอดแน่เลยจนกระทั่งศาลนะครับมีคำวินิจฉัยในกรณีว่า ITV เนี่ยยังมีการทำในธุรกิจของสื่ออยู่หรือไม่ศาลท่านก็วินิจฉัยแบบรอบด้านจนกระทั่งมารู้แล้วว่ายังไง ITV เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกลายเป็นสื่อได้ไม่สามารถที่จะออกอากาศเผยแพร่ข้อความต่างๆนานาได้เลยเพราะว่ามีเรื่องข้อพิพาทเรื่องของอะไรต่างๆนานาพัวพันไปหมดแล้วหยุดออกอากาศนานมากละใบอนุญาตก็ไม่มีอีกขึ้นสัญญาณก็ไม่มีอีกต่างๆนานารายได้ที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากสื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยทางศาลท่านก็บอกว่าคุณพิธาเนี่ยไม่ขาดคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่งผลให้วันนี้นะครับคุณพิธาเนี่ยจะได้กลับไปที่สภาและสภาเองเขาก็มีการที่จะทำเงินเดือนย้อนหลังให้กับคุณพิธาอีกด้วยย้อนกลับมานะครับก่อนการตัดสินการอ่านคำพิพากษาการวินิจฉัยของศาลเนี่ยนั่นก็คือว่าทางศาลเองท่านก็แจ้งมา2เรื่องเรื่องแรกก็คือการที่คุณพิธาเนี่ยไปออกสื่อเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะทำให้เกิดการเหมือนแรงสังคมมากดดันนะครับส่วนที่2นั่นก็คือว่าคุณพิธาเนี่ยก็ยืดอายุคือขอส่งเอกสารไป60วันก็คือเกือบ2เดือนอ่ะดังนั้นศาลเนี่ยไม่ได้ช้าในการตัดสินคดีนี้ไม่ได้ถ่วงเวลาหรือไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้ช้าเลยแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าทางฝั่งคุณพิธานั่นแหละที่เป็นคนขอยืดเอกสารคุณพิธาตอบ2ประเด็นครับหลังจากที่ออกมานะครับประเด็นแรกนั่นก็คือว่าคุณพิธาเนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อและระมัดระวังมากที่สุดแล้วแต่มันมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดนะครับก็มีการได้ชี้แจงไปกับสื่อประเด็นที่2นั่นก็คือว่าในเรื่องของการยืดอายุคุณพิธาบอกว่าใช่ก็เป็นคนที่ขอยืดอายุของการยื่นเอกสารหลักฐานให้ศาลพิจารณาเองเพราะต้องการให้เอกสารที่ไปเนี่ยละเอียดรอบคอบมากที่สุดอันนี้ก็เป็น2ประเด็นนะครับที่ทางคุณพิธาออกมาตอบก็จบกระบวนการเรื่องราวทั้งหมดคุณพิธาก็จะได้กลับเข้าสภาหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นประเด็นแรกนั่นก็คือว่าหากคุณพิธาเนี่ยวันนี้ศาลบอกว่าคุณพิธาตัดขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.มันก็อาจจะส่งผลต่อเนื่องกันมาว่ารู้อยู่แล้วว่าตัวเองขาดคุณสมบัตินะครับแล้วก็มารับลงสมัครซึ่งกกต.จะดำเนินคดีนี้เพราะมันเป็นคดีอาญานะกับคุณพิธาประเด็นคือว่านี่ไงศาลตัดสินแล้วว่าไม่ได้ว่าอันนี้มันไม่ใช่หุ้นสื่อเพราะฉะนั้นไม่ขาดคุณสมบัติแปลว่าไม่ขาดคุณสมบัติก็คือได้ลงได้ปกติเพราะฉะนั้นข้อกล่าวหาดังกล่าวของกกต.อาจจะนะเข้าใจใช่ไหมเออจะมีการฟ้องกลับหรืออะไรอย่างนี้ทีนี้มันก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเฮ้ยเคสในการตัดสินของศาลนะคำวินิจฉัยอันเนี้ยถ้าไปเทียบเคียงกับหุ้นวีลักษ์บริษัทวีลักษ์มีเดียของคุณธนาธรอ่ะของคุณธนาธรอ่ะน่าจะขาดความเป็นสื่อมากกว่า ITV ซะด้วยซ้ำ
มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ้ยถ้าตัดสินแบบนี้คุณธนาธรอาจจะกลับมาทวงสิทธิ์หรือไม่อันนี้ก็ต้องติดตามดูอันนี้ก็เป็นสเต็ปต่อไปนะแต่ว่าหลังจากนี้ข้อดีในการที่คุณพิธากลับเข้าสภานะครับสำหรับกองเชียร์พรรคก้าวไกลมีหลายประเด็นคุณพิธาจะสามารถแสดงวิสัยทัศน์ในสภาซึ่งจะทำตามคันลองที่ควรจะเป็นพอนึกออกปะเมื่อไหร่ที่พูดนอกสภากับพูดในสภาไม่เหมือนกันพูดในสภามันเป็นในฐานะของ voice ตอนเสียงความมั่นคงความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรความศักดิ์สิทธิ์ความเป็นตัวแทนอ่ะมันจะมากกว่ามันจะเข้าสู่ระบบกระบวนการการอภิปรายจริงและอย่าลืมว่าการอภิปรายในสภามันมีวาระสำคัญสำคัญหลายเรื่องพรบ.งบประมาณเงินกู้ที่จะเอากู้เอามาทำดิจิตอลวอลเล็ตถ้าจะกู้นะถ้าดิจิตอลวอลเล็ตผ่านนะคุณพิธาก็จะได้แสดงวิสัยทัศน์หรือกฎหมายต่างๆคุณพิธาก็จะมีสิทธิ์ในการพูดออกมาได้มากขึ้นถามว่ามันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเสียงของคุณพิธาเนี่ยมันมีแฟนคลับนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องหรือประเด็นต่างๆที่คุณพิธาเลสในสภามันก็เหมือนการหาเสียงไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันคือการสร้างคะแนนความนิยมผ่านสภาซึ่งพรรคก้าวไกลไม่เคยเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านมาโดยตลอดก่อตั้งพรรคมาสมัยแรกได้ส.ส.เท่าไหร่สมัย2เมื่อสมัยแรกเข้าไปโชว์ผลงานการเป็นฝ่ายค้านได้ดีประชาชนติดตามในสภาแล้วสู้หัวแบบสุดๆแล้วประชาชนเห็นผลงานก็มอบโอกาสจนได้กระทั่งเสียงเป็นอันดับหนึ่งคุณคิดสภาพส.ส.ก็มีมากขึ้นเป็นผู้นำฝ่ายค้านอีกติดตามดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งรอบหน้าผมบอกเลยว่ารอบหน้าเนี่ยการเลือกตั้งมันมีความชัดเจนมากขึ้นแปลว่าอะไรเลือกตั้งครั้งล่าสุดเราปฏิเสธข้อเท็จจริงบางเรื่องไม่ได้ว่ามีโหวตเตอร์บางคนเลือกไม่ถูกระหว่างเพื่อไทยหรือก้าวไกลแต่รอบหน้าเนี่ยง่ายขึ้นแล้วย้อนกลับไปที่คุณโอชัยวุฒนาคมานุสรนะครับได้เคยไปพูดในรายการพี่สรยุทธว่าอาจจะต้องรวมกันถึงจะสู้ได้ถึงจะสู้ไหวก็อาจจะต้องเป็นโมเดลนั้นนะครับอ่ะการเมืองน่าติดตามก็เดี๋ยวเราลองมาดูแล้วกันว่าตกลงแล้วหลังจากที่คุณพิธาเนี่ยเข้าไปในสภาอะไรจะเกิดขึ้นแต่แน่นอนครับว่าสีสันในสภาเนี่ยมันจะดูเด็ดเผ็ดร้อนแน่นอน